ตอนนี้ของตำบลธรรมมูลเขาตะพระบ้านกล้วยมีปัญหาเรื่องปักตบชวามาขวางหน้าโรงสูบน้ำของเราอยู่วันนี้เราก็ได้เอาชาวนาชาวบ้านนะครับแล้วก็ท่านนายอำเภอเมืองชะนาดและหัวหน้าสำนักงานชลประทานมาร่วมกันนำปักตบชวาออกเพื่อให้เราสูบน้ำได้2เครื่องถ้าเราไม่เอาปักตบชวาออกเนี่ยปัญหาเกิดมันสูบข้ามไม่ได้และปีนี้น้ำสถานการณ์น้ำเนี่ยมันน้อยลงนะครับคาดว่าถ้า20วันเนี่ยน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาลงอีกเราต้องขอแมคโครโป๊ะมาขุดลอก